Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียพัฒอาชียราพโรครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนนดวงสุงเนินครับตอนนี้เป็นตอนที่อยากมาต่อกับประเด็นที่ผมเล่าเรื่อง JPL เมื่อประมาณสอสาตอนก่อนคือตอนท้ายเนี่ยผมพูดเอาไว้ว่าเมื่อ ไม่กี่ปีที่ผ่านมา JPL ก็ยังคงเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถส่งรถโรเวอร์ไปวิ่งบนดาวอังคารได้ซึ่งก็ส่งมาแล้วแบบหตัวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับจนกระทั่งจีนก็กลายมาเป็นชาติที่2เนาะวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าประวัติกับเล่าเรื่องราวภาพรวมคร่าวๆของการส่งโรเวอร์ไปดาวอังคารกันก็คือตอนนี้มันจะเป็น JPL 3ามะก็ไม่ไม่เชิงค่เพราะแบบมันมันก็จะมีแล้วคุณแล้วคุณจะไม่ทำ JPL สแล้ว เดี๋ยวไปค่อยทำโอเคผมเชื่อคุณโอเคฮะก็ตอนนี้อยากมาเล่าภาพรวมของการปอดสารเข้าๆของการส่งโรก็ไปดองค่ะเพมันก็อาจจะเป็น2.5ก็ได้เริ่มคิดโอเคเจพามันไปแอบเส้นทางงยีแม่คุณก็หาเข้าข้างตัวเองล้วตลอดไงโอเคครับก็คือโรเวอร์คืออะไรครับ คือ <t ook> ต้องเล่าอย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราส่งยานสักอย่างไปสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะมีหลายประเภทด้วยกันเนาะอย่างที่เราเคยเล่าว่ามันมียานประเภท i m p a c t o r ที่เขาส่งยานไปพุ่งชนแล้วก็เหมือนเก็บข้อมูลก่อนที่มันจะไปพุ่งชนอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้มันก็จะเป็นยานประเภทแรกๆที่คนจะชอบทํากันเพราะมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นคนก็มักจะทำเอ่อแลนเดอร์กับออบิเตอร์กันก็ เอ้ยไม่ใช่ก่อนแลนเดอร์กับออบิเตอร์ต้องทำไฟบ B ยก่อนไฟบ B ยก็คือยานประเภทที่บินผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันก็อาจจะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าอิมแพคเตอร์หนึ่งตรงที่มันมีเวลาเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ทำออบิเตอร์ออบิเตอร์คือยานที่ไปโคจรรอบเอ่อรอบวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นดาวเคราะห์ใช่อาจจะเป็นดาวเคราะห์อาจจะเป็นเอ่อดวงจันทร์อาจจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ยานประเภทแลนเดอร์ก็คือยานประเภทที่ ก็ไปลงจอดบนพื้นผิวของวัตถุแต่ละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เหมือนสเต็ปที่ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็ปถัดมาได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเป็นข่าหนึ่งที่เขานิยมทํากันในปัจจุบันก็คือการสร้างโรเวอร์ก็คือเหมือนปัญหาหนึ่งของการสร้างยานประเภทแลนเดอร์เนี่ยค่ะมันคือมันจะจอดอยู่นิ่งๆอ,ะอ่ะมันไม่สามารถเอ่อไม่สามารถขยับไปไหนได้อย่างเช่นเหมือนกล้องอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอีกร้อยเมตร ข้างหน้ามันมีอะไรน่าสนใจมันก็ขยับไปไม่ได้เพราะว่ามันก็มีข้อจํากัดเนาะว่ามันไม่มีล้อมันอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นนะฮะมันก็เลยเกิดเหมือนโซลูชันหนึ่งขึ้นมาที่เริ่มต้นเมื่อก็สองสามทศวรรษก่อนอก็คือการสร้างว่าเออจะเป็นไปได้ไหมถ้า <laughs> เรามีวัดยานที่คล้ายๆกับแลนเดอร์ก็คือมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ติด uh huh. ไปแต่ในขณะเดียวกันสามารถบิ่งไปไหนก็ได้ ก็มีล้อใช่ uh huh. เพราะฉะนั้นคือผมว่าประเด็นหนึ่งที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับเวลาเราพูดว่าเราจะสร้างแลนเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเราสร้างรถไปวิ่งบนดาวเคราะห์สักลำหนึ่งสักลำหรือสักคันดีอ uh, สักคันโอเคสักคันหนึ่งแต่มันคือเราจะบอกว่าเราจะสร้างห้องแลบที่มีล้อได้ยังไงอ่าฮะครับ uh huh. เออพี่ขอนอกเรื่องได้ไหมทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันถึงถึงประเด็นเรื่อง การเอาบอลลูนไปปล่อยบนดาวสุกร์ออเอออันนั้นอนะ่ะก็จะนับว่าเป็นเป็นอีกท่าหนึ่งนึกออกปแล้วก็ตอนเนี้ยนาซาเองก็กาลังพยายามหาวิธีการส่งเรือดำน้ำําอือไปดำในดาวที่มันมันมีน้ําอ่ะก็คืออาจสมมติว่าเป็นดวงจันทร์ไททันของเอดาวเสาฮะหรือว่าดวงจันทร์ยูโรปาหรือว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับของดาวพฤหัสก็ ก็จะนับว่ามันเป็นเรือดำน้ำไม่ใช่ทั้งเป็นแลนเดอร์แล้วก็ไม่ได้ทั้งเป็นโรเวอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นบอลลูนด้วยในขณะเดียวกันอิน e ิน i t วที่ไปบินบนดาวอังคารก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นอากาศายาน <c oughs> ดังหรือว่ายานเวเนราของรัสเซียที่ถูกส่งไปลงบนดาวศุกร์ หรือว่ายานตระกูลดาวินชีที่นาซากำลังวางแผนจะส่งไปในอนาคตที่เป็นลงดาวสุก uh huh. อันนั้นเขาก็ถูกออกแบบมาว่าถ้ามันไปลงจอดในบริเวณที่เป็นของเหลวอะให้มันสามารถลอยน้ำได้ก็มันก็จะกลายเป็นเป็นบุยหรือว่าเป็นทุ่นลอยน้ำในขณะเดียวกันมันก็เป็นแลนเดอร์ได้ด้วยดังัง,ง,งพี่พี่ก็เลยอาจจะเหมือนกวนอะว่าจริงๆแล้วมัน มันจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านิยามว่าคุณจะส่งโรเวอร์หรือคุณจะส่งทุนลอยหรือคุณจะส่งเรือดำน้าหรือคุณจะส่งเฮลิคอปเตอร์หรือคุณจะส่งเครื่องบินรถถังอะไรก็แล้วแต่ไปดวงจันทร์หรือว่าไปดาวอังคารแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามิชชั่นของคุณอะคุณอยากจะทําอะไรเท่านั้นเองเออผมว่าที่พี่พูดมามันค่อนข้างชัดขึ้นที่ผมบอกว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นภาคต่อของแลนเดอร์ขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าการเอ,อ่อ ปัญญาแนวคิดของการสร้างโรเวอร์ขึ้นมาเนี่ยฮะมันมันไม่ได้บอกว่าเออเราจะมาเทคโอเวอร์การทำแลนเดอร์นะแต่มันคือการที่บอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาหนึ่งของแลนเดอร์ยังไงในเ,ออเมื่อแลนเดอร์มันไม่สามารถแบบเคลื่อนที่ไปที่อื่นได้แต่ในขณนะเดียวกันมันก็ไม่ได้เป็นโซลูชันเดียวที่มันเมคเซนต์นะฮะแบบอย่างที่พี่เตนเล่าเลยว่ามันบางทีการทาเฮลิคอปเตอร์ไปมันอาจจะเมคเซนต์กว่าการทำเ,ออเรือดำน้ําไปมันอาจจะเมคเซนต์มากกว่าแค่แลนเดอร์เป็นท่านหนึ่งที่เรียกได้ ว่าได้รับความนิยมแล้วกันอาเป็นว่าเป็นหุ่นยนต์ใช่โอเครู้ละทุกทุกอย่างคือหุ่นยนต์แค่เคลื่อนที่ในรูปแบบแต่เคลื่อนที่ในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโอเคครับทีนี้ก็พอเห็นไม่อยากพูดต่อเลยใช่ไหมโดนหมดเลยตแค่จบตอนใช่ไหมโอเคไม่ใช่ก็คือเออน่าจะเห็นคร่าวๆแล้วแหละว่าแลนเดอร์คืออะไรทีเนี้ยอยากมาเล่านิดหนึ่งว่าโรเวอร์บนดาวอังคารที่ JPL เคยเป็น เคยเป็นหน่วยงานเดียวที่ทําได้เนี่ยมันมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็อ,อมันมีประเทศอื่นที่ทําได้เมื่อเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแบบมีประเทศอื่นที่ทำแล้วล้มเหลวเป็นยังไงบ้างอ,อะไรประมาณนี้ฮะโอเค okay, ทีนี้ก็ขออนุญาตไล่ตามทาม์ไลน์เลยละกันปกติคนเขาจะเริ่มจากสแตนเนอร์สตนเนอร์ <S S <S S เป็นโรเวอร์ที่ JPL ส่งไปช่วงประมาณยุคาูนย์เป็นยานล้าเล็กๆน่ารักมากแบบ สิกว่าเซนเองอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าผมอยากเล่าย้อนกลับไปใช่ไปดาวองคารผมอยากเล่าย้อนกลับไปอีกประมาณ20กว่าปีคือทางฝั่งโซเวียตครับเมื่อปีประมาณปี1970กว่ากว่าคือถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ก็คือช่วงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งประสบความสำเร็จกับอพอลโล11ไปได้ประมาณ2ปีแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนรัสเซียกับอเมริกาก็แข่งแบบ ทำภารกิจอินเทอร์แ e นเทอ่ทำภารกิจสำรวจด uh huh. าวเคราะห์ที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าโครงการสำรวจดวงจันทร์เนาะแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่แบบโครงการมาดินเนอะไรแบบนี้ฮะตอนนั้นรัสเซียก็ส่งยานไปดาวงคารประมาณสองลำ uh huh. ที่มีโรเวอร์ติดไปด้วยก็คือยานมาสองแล้วก็มาสาม uh huh. ในปี1971 1น uh ึ่งพอยอฮะยานสองลำเนี่ยมันเป็นยานภารกิจที่มียานหลายประเภทติดไปก็คือ ตัวหลักของมันอะ่ะมันจะเป็นยานประเภทที่เรียกว่าออบิเตอร์ออบิเตอร์ก็คือเป็นไปโคจรรอบดาวเนาะ uh huh. แล้วก็ทีเนี้ยฮะเขาก็นอกจากออบิเตอร์แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเราทำแลนเดอร์ไปลงจอดบนดาวอังคารด้วยดีกว่ามันก็เลยติดไปกับออบิเตอร์แล้วก็พอมันไปถึงดาวอังคารเนี่ยฮะมันก็จะแยกตัวออกไปแล้วไปลงจอดบนดาวอังคารอและไอออบิเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็มีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆอีกที่เหมือนโยงสายออกมาจากแลนเดอรอ์เแล้วแบบ มันก็คาดหวังว่ามันจะถูกเอาไปวิ่งบนดาวอังคารอันนี้คือปีอะไรนะหนึ 1, 1971่งพันเก้าร้อยเจ็สิบเอ็ดคก็คือค่อนข้างเก่ามากโอโอเคเดี๋ยวพี่จะพูด <laughs> แต่ว่าไว้ก่อนโอเคก็เออแต่ถามว่าทําไมเรื่องนี้มันไม่เคยเหมือนเหมือนคนไม่ค่อยเอามาพูดถึงเลยอะฮะมันเป็นเพราะว่าโครงการมาสองเราก็มาสามถึงแม้ออเบิร์ของโครงการเนี้ยมันจะไปที่ดาวอังคารได้สําเร็จแต่ตัว แลนเดอร์กับโรเวอร์เนี่ยฮะเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นแลนเดอร์ของมาสองเนี่ยครับมันมันลงจอดไม่สำเร็จซึ่งพอแลนเดอร์ลงจอดไม่สำเร็จก็แปลว่าอไอตัวโรเวอร์เนี่ยมันไม่สามารถไปวิ่งไดส้ส่วนมาสาเนี่ยครับแลนเดอร์มันลงจอดสำเร็จก็จริงแต่ว่ามันหยุดติดต่อกับโลกไปประมาณ110หนึ่งรสิบปีนาทีหลังจากที่มันลงจอดได้สำเร็จเพราะว่า เหมือนก็อาจจะเรียกว่ารัสเซียสวยก็ได้ค่ะว่าอตอนที่เขาไปลงจอดเนี่ยมันมีพายุฝุ่นบนดาวอังคารพอดีแล้วมันทําให้การติดต่อสื่อสารในยุคนั้นที่มันยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะค่ะมันก็ทําให้มันไม่สามารถติดต่อกับโลกได้อแต่ขณะเดียวกันผมรู้ซึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้โครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับมากกว่า20่ีอปีแล้วแบบมันเพิ่งเอามาเอามาเปิดเผยแร่เป็นสาธารณะก็ช่วงประมาณโซเวียตล่มสลายอะค่ะทีเนี้ย ผมอยากขยายความไอ้เรื่องแลนเดอร์ของตัวแลนเดอร์กับเอ่อโรเวอร์ของตัวโอ้ยสับสนแลหละตัว L ตัว R ของของของยานมาสองนิดนึง uh huh. ก็คือผมว่าวิธีการวิ่งมัน่าสนใจมากไอ้โรเวอร์ที่เขาไปวิ่งเนี่ยฮะมันเป็นชื่อ Prop M อครับ Pro อ m เนี่ยฮะมันเป็นเอ่อโรเวอร์ที่ไม่ได้ตัดขาดออกจากตัวแลนเดอร์ซะทีเดียวมันมการ uh huh. ต่อสายไปก็คือเหมือนต่อสาย อาจจะเป็น power เป็นตัวอะไรเงี้ยฮะเ,<อ>เป็นตัวสองข้อพูดเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันก็เลยอย่างแรกเลยคือมันถูกออกแบบมาไว้ให้วิ่งได้ไม่ไกลอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเรียกได้ว่ามันก็เป็น p o o f o f concept ที่ดีเหมือนกันว่าถ้าจะทําวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นยังไงอืกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากคือทุกวันนี้ฮะเวลาเราพูดถึงโ r o อร์บนดาวอังคารเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันค่อนข้างมีความเป็นรถเนาะมีล้ออย่างเช่นอเอ ซเทเนอร์มีอยู่หล้อฮิวริตี้มีอยู่สี่ล้อไอเนี้ยฮะไม่มีล้อเขาใช้วิธีการวิ่งด้วยการกระดึบ uh huh. กระดึบไปอะฮะแบเหมือน uh huh. ถ้าในด็อกิเมนต์เขาจะเรียกว่าเป็นท่าสกีอิง uh huh. ก็คือเวลาคนเล่นสกีอะฮะเขาก็จะแบบเหมือนใช้ไม้ไม้ค้ำในการแบบ uh huh. เหมือนผลักตัวเองไปเนาะอันนี้ฮะมันก็เป็น เหมือนมันจะมีแบบแกนสองข้างอะไรเงี้ยฮะที่มันก็จะแบบเหมือนกดพื้นแล้วก็แบบดันตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็แบบเรียกว่ากระดึบกระดึบไปเรื่อยๆคือมันไม่จําเป็นต้องใช้ล้อเพราะว่ามันไม่มันไม่จําเป็นมันทํายังไงก็ได้ให้ตัวมันขยับไปข้างหน้าได้ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะไม่รู้อาจจะประหยัดพลังงานที่สุดหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าถ้าถ้าแบบพื้นเผิวดาวอังคารเนี่ยแรงของมอเตอร์มันจะต้องแบบสู้กับ หินหรืออะไรไหมแล้วพอมันแบบมันใช้วิธีนี้เออซึ่งซึ่งขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันครับมันก็จะเออก็จะดูมีความเป็นไปได้ในการเดินไปข้างหน้าครับก็อย่างที่บอกฮะพอเหมือนไอ้ l a n d ร์กับโรเวอร์มันไม่ประสบความสําเร็จทั้งคู่เนี่ยมันก็เลยทําให้โครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับจริงจแอบน่าเสียดายเหมือนกันนะแบบมันน่ารักมากเลยอะมันเท่อะโอเคมันเท่มันดูไซไฟอ่า ทีนี้มันก็ไม่ได้มีประเทศไหนส่งโรเวอร์ไปดาวคารเป็นเวลาอีกกว่าสองทศวรรษได้อย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าดาวคารมันอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นในยุคนั้นเพราะว่ามันเป็นยุคที่คนเริ่มสนใจการไปดาวเคราะห์ชั้นนอกกันเนาะแบบดาวศุกร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูน กับอย่างที่สองคือโซเวียตก็มีปัญหาภายในด้วยอ่ใชก็แบบเรื่องถังแตกแบบที่พี่เตอร์ตเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยตอนนี้เรานับดวงจันทร์ด้ว่ปะดวงจันทร์ด้วยถ้าับหน้ายี่สิบสี่ก็หลังจากรุน่ยี่สิบสี่มัเยี่ยมหายไประดับหนึ่งไม่แบบคมว่าโรเวอร์เรานับดาวังคารนับเฉพาะดาวังคารใช่ชื่อตอนชื่อโรเวอร์ดาวังคารโอเคขอโทษเองที่โอเคพี่ไม่อ่านชื่อตอนแต่คือพี่พยายามจะแบบนึกไปถึงว่าแล้วแบบไอ้รถอะที่แบบไปขับ บนอพอลโลอ่ะที่เขาเรียกมูนบักกี้อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นโรเวอร์หรือรับว่าเป็นโรเวอร์หรือเปล่าจริงๆหลายที่เขานับนะเขาต้องนับอืเพราะโรมันคือแบบเวลลินนะมันคือแล้วก็ท่าของโซเวียตมันจะมีลูน่าคอร์ดที่เป็นที่เป็นรถวิ่งอ่ะเป็นเป็นแบบหุ่นยนต์วิ่งคล้ายๆกับเคียร์เรซิตี้เหมือนกันไปวิ่งบนดาวอังคารไอ้เป็นวิ่งบนดวงจันทร์อันนั้นก็ โอเคไม่นับแล้วกันเพราะถือว่าตอนนี้เป็นตอนโรเวอร์บนดวงคารเดี๋ยวโรเวอร์บนดวงจันร์ไปเล่ากัน,นอีกทีอันนั้นจะมีโรเวอร์ประเภทที่มีคนขับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอจริงๆรมันก็คือรถโกงมากครับโอเคสเก็ตบอร์ดนับไหมถ้ามีคนเอาสเก็ตบอร์ดไป <c oughs> เออผมว่าน่าสนใจเราลองส่งจดหมายไปดูไหมฮะบอกว่าเป็นโรเวอร์ประเทใหม่อโอเคครับ ตัดข้ามเรื่องนี้ไปกลับมาเรื่องโรเวอร์ดาวังคารหลังจากที่มันไม่ได้มีการส่งโรเวอร์ไปดาวังคารอีกกว่า20ปีเนี่ยฮะในปี1997 JPL ก็เอ่อทำโรเวอร์ตัวที่ไปวิ่งบนดาวังคารสำเร็จได้ตัว<ช>แร<ล>งในโครงการ m a s s p t t h i i n d e r ซึ่ง faster better s h i a p e r ใช่เป็นโครงการใน faster better s h i p p e r ด้วยคือเหมือนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่หลายคนจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เพราะว่าด้วยผมว่า ด้วยไอฟาสเตอร์เบทเธอชิเปอร์ด้วยระดับหนึ่งนี่แหละว่าแทนที่สหรัฐเขาจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วแบบ PR าแบบบิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิมอะไรเงี้ยฮะเขาเลือกที่จะทำโปรเจกต์เล็กๆแทนหลายโปรเจกต์ซึ่งซึ่งมันก็อาจจะทำให้การสื่อสารยากขึ้นเขามีคลิปสารคดีด่าตัวเองด้วยนะ JPL ด่าโครงการนี้ไม่สํามันก็นมันก็ดีแหละโอเคมันก็ดีโอเคถ้าท่าวความสั้นๆนะฮะ Faster Better ธ h ชิ p e r มันเป็นโครงการของ JPL ในยุคนั้นของเป็น เป็นแนวคิดของผอนาซาชื่อแดนโกลดินเขามองว่าภารกิจอวกาศในยุคก่อนเนี่ยครับมันเอทอะทะเกินไปคือแบบทําภารกิจหนึ่งมันคือแบบทุ่มงบประมาณแบบทําภารกิจใหญ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องแบบได้รับความเห็นชอบเยอะมากใ<ช>แล้วก็แบบต้องไฟหนักมากกับสภาอะไรเงี้ยครับว่าอ,อย่างเช่นตอนโครงการอพอลโลเนี่ยมันก็จะถูกตัดงบทุกปีแล้วแบบนาซาตอนนั้นก็ต้องไปไฟกับสภาคองเกรสทุกปีไม่ให้โดนตัดงบทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่า จะเป็นไปได้ใหม่ถ้าเราสร้างโปรเจกต์ที่มันเล็กลงแล้วก็ทำให้เหมือนมิชชั่นมันสเปซิฟิกขึ้นเ uh huh. พราะเมื่อก่อนนะฮะ uh huh. เวลาเราสร้างโครงการใหญ่ๆเราก็จะเหมือนทำแบบจับชายไปก่อนอนะว่า uh huh. เออเราไปที่นู่นได้แล้วก็ทำหน uh huh. ทำสอทำสามสำรวจนู่นสำรวจนี่ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมัลต uh ิโพลโพสต์นแพงแน่แต่ Faster Better ร h e p p e อครับมันคือจะใช้วิธีการว่า เราจะสเปซิฟิกไปเลยว่าเราจะไปสำรวจน้ำเราจะไปอะไรเพราะฉะนั้นอินสตูเมนต์นะฮะมันก็เลยถูกดีไซน์มาให้เฉพาะเจาะจงมากๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะใช้งบน้อยลงครับประมาณนี้เราก็โครงการมันก็เลยเป็นโครงการเล็กๆที่มีเยอะขึ้นซึ่งทีนี้ผมก็เลยรู้สึกมันก็อาจจะ P r ยากขึ้นไหมก็ถ้าไม่ถึงคิดว่ามันจะ P r ยากขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่สาเร็จมันก็มันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้ามันสำเร็จมันก็ดีอยู่ดีผมรู้สึกว่ามัน แบบในในฝั่งสาธารณะอะะพอเรามีแบบโปรเจกต์แบบยีโปรเจกต์มากลางพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะบอกว่าเราทำหนึ่งสองสามแล้วแบบมันก็อาจจะแบบจุดท<อ>้ายไม่ได้<อ>แบบทำให้แบบทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแบบเดียวกันเข้าใจละเพราะว่าจริงๆิงคโลรมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยอืมอ่าโอเคแต่แต่ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมันมีกระแสรเรื่องอันนี้มันมีกระแสรเรื่องไอ้ที่เขาไปค้นพบ ก้อนหินที่มันกระเด็นมาจากดาวอังคารน่ะที่พวกโลกใต้อ่ะแล้วเขาก็ามาส่องดูแล้วมันก็แบบหน้าตาเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเป็นซากสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นอ่ะว่าเอ้ยดาวอังคารเราต้องไปสำรวจเพราะว่ามันมันมีเอ่อมันมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นแรงผลักดันทีเนี้ยพี่พี่ก็เข้าใจว่าตอนนั้น JPL เขาก็เขาก็อยากที่จะทํานั่นแหละมันมันก็เลยเป็น ตัวสะท้อนออกมาในชื่อของไอตัวภารกิจเนี่ยที่ที่เราจะพูดถึงตัวโซเจเนอร์อ so เนี่ยว่ามันมันคือภารกิจชื่อว่า Mars Pathfinder เนาะครับซึ่ง Pathfinder มันคือการแบบการคลำหาทางอะ่ะมันคือการหาทางอ่ะว่าเออแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเราเราควรจะทำอะไรต่อดีครับก็ไอภารกิจ Pathfinder อะฮะมันก็มีตัว l a n d e อร์แล้วก็มีอเอ่อตัว Rover ร์โรเวอรจริงๆมันตัวเล็กๆมากอย่างที่บอกไปมันแค่สิบกว่าเซนเพราะว่า จุดมุ่งหมายของมันนะฮะตามอีฟัสเตอร์เบเทอร์ชิเปมันคือไม่ใช่เพื่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร่เลย PR แต่ว่าอาอาจจะ PR ด้วย,วยแล้วก็มันเน้นไปที่การเหมือนปูทางมากกว่าว่า p พราว่าคอนเซ็ปว่าเออมันสามารถวิ่งได้จริงไหมอะไรประมาณนี้คะเราสามารถทํารถไปวิ่งบนาอังคารได้จริงไหมก็ถ้าดูรูปอะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ให้ที่ดูวิดีโอ จะเห็นว่ามันเป็นยานที่ไม่มีอุปกรณ์แทบไม่มีอุปกรณ์รณอะไรเลยมันแบบเหมือนเป็นโครงสร้างแค่แบบเป็นกล่องมีล้อมีโซลาเซลล์ที่เอาไว้ให้พลังงาน uh huh. แล้วก็แบบแค่วิ่งได้เหมือน oh. รถบังคับเออเหมือนประมาณารถบังคับซึ่งผมว่ามันก็อาจจะแบบตรงตามภารกิจมันแต่ในขณะเดียวกันแบบถึงแม้มันจะแทบไม่ได้มีเอ,อ่อคอนท r i b u ทางวิทยาศาสตร์อะไรสักเท่าไหร่มันก็เป็นปรัคอนเซ็ปต์แรกๆที่ทําให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างรถไปวิ่งบนอ่างคารดได้ uh huh. ทีนี้ฮะหลังจาก ปี1997ตัดมาอีกประมาณ5ปีปี2 0 0 3เนี่ยเอีออีกแล้วก็ทำภารกิจหนึ่งขึ้นมาชื่อ Mars Exploration Rover อืมก็อันนี้แบบเน้นไปสร้างมีคำว,ว,ว่า Rover อยู่ในชื่อนี่คือข้อสังเกตใช่ก็เป็นโครงการชื่อเมอซึ่งจริงๆเราเคยเหมือนเล่าเกินเกินไปนิดนึงเนาะก็ m า r s e เอ็กซ์พ i o ์เ o ชันเครับเป็นโครงการในการสร้างโ o เวอร์ที่หน้าตาเหมือนกัน2ตัวอื ก็มันก็มีชื่อเรียกว่าเป็นเมอร์วันเมอร์ทูหรือแบบบางที่ก็เรียกว่าเป็นเมอร์เอเบอร์เมอร์บีซึ่งไอโรเวอร์สองตัวนี้ครับมันเป็นโรเวอร์ที่เขาเริ่มตั้งใจแล้วว่าเราจะมาสร้างภารกิจที่โรเวอร์ที่สามารถใช้งานทางวิทยาศาสตร์ได้ระดับหนึ่งก็มีการติดกล้องมีการติดตัวสแกนเนอร์มีการติดอะไรเข้าไปก็โรเวอร์สองตัวนี้ครับก็ถูกปล่อยไปในปี2003าแล้วก็ถึงดาวอังคารในปีส0 0 4ัี่เหมือนกันห่างกัน3สัปดาห์ เรียกว่าเป็นทวินใช่ซึ่ง<ช>แนวคิดมันก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าไปตอน JPL 2นี่แหละโอเคจะเรียกว่าเป็น JPL 2สุดท้ายได้อยู่ละว,ว่าเป็นแต่ JPL ไงี้ยทำโรเวอร์ใช่ก็มันคือการสร้างแบบโรเวอร์ที่หน้าตาเหมือนกันสองลำเป็นทวินเพื่อล,ลดค่าใช้จ่ายในการทำแอนดีแล้วก็อาจจะแบบเพื่อการเฟลเซฟด้วยแล้วก็พอสร้างโรเวอร์สองตัวนี้ค่ะมันถูกวางไว้ที่โคลัซซีของเราอังคารทำให้มันแบบสามารถส่ง พี่ลองเสิร์ชดูอะ่ะมันบอกว่าเมอร์เอเมอร์บีใช่ปะ่ะพี่ก็อยากรู้ว่าไอตัวคอสพาไอเดียที่แบบว่ามันเป็นจดทะเบียนวัตถุอวกาศอะ่ะมันเป็นมันเป็น A อบด้วยด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าใช่เป็น2อ0พันสามศูนย์สองเจ็ดอและสองพันสาูนสองเจ็ดบเท่ฮะก็แฝดกันจริงๆอ่ะครับซึ่งเมอร์เอเมอร์บีเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นเนาะเพราะว่าในภายหลังเนี่ยฮะแบบช่วงช่วงประมาณตอนปล่อยเนี่ยเขามี เ,เหมือนเป็นโครงการของนาซาแคมเปญที่โอเคมันก็แทบจะท,ทําทุกอัน,นแบบสิ้นคิดมากก็คือเปิดโอกาสให้เด็กเดีเยนเอเสมาตั้งชื่อได้แล้วก็คนที่ได้รางวัลไปเนี่ยฮะเป็นเหมือนเหมือนเราเคยเล่าไปแล้วรอ,อบหนึ่งปะนะแต่เป็นเด็ก<ๆ>เด็กแบบเด็กผู้พยพอะฮะที่มามาที่อเมริกาแล้วก็เขียนว่าโอเคเมื่อก่อนแบบตอนที่เขาอยู่ อยู่อยู่ก่อนที่เขาจะพยพมาฮะแบบตอนกลางคืนมันหนาวมากแล้วแบบสิ่งที่เขาได้รับอะฮะมันเหมือนแบบเป็นสปิริตแล้วก็เป็น uh huh. ออกาสตีก็ชื่อยานสองลำนี้มันก็ได้ถูกตั้งชื่อเปลี่ยนจากเมอร์เอเป็นสปิริตแล้วก็เมอ B, เ ity, uh huh. ร์บีเป็นออกาสตีครับซึ่งเออพูดถึงว่าทำไมมันมีชื่อเมอร์เอเมอร์บีเมอร์วเมอรนะ์ทูเนาะมันเป็นแบบไอดีที่ฟังแลรวสับสนเหมือนกันคือ ตอนนี้เขาทางานนะฮะเขาเรียกมันว่าเมอร์วันกับ 2, 2> เมอร์ทูก็คือหนึ่งกับสองแต่ว่าวิศวกรบางทีมาเขาก็เรียกมันว่าเมอร์เอเมอร์บตามลําดับการปล่อยเอ้ยตามลําดับการถึงก็คือเมอร์เอหรือว่าสปิริตมันคือเมอร์ทูที่มันเรียกว่าเอา A, เพราะว่ามันถึงก่อนแต่ว่าตอนพัฒนามันเรียกว่าทู ในขนาดเดียวกัน Opportunity ที่จริงๆมันเป็นเมอร์วันมันถึงหลังคนก็เลยเรียกว่าเป็นเมอร์บ uh ีอ่าเออก็สับสนมากค่ะทีนี้ชะตากรรมของ2ตัวนี้เป็นยังไง Spirit เขาไปก่อน Spirit จริงๆโรเวอร์สตัวเนี้ยมันถูกวางแผนไว้ให้ทำงานแค่ประมาณ90วันเท uh huh. ่านั้นเองแต่ขณะแต่ปรากฏว่ามันก็เอ็กซีไปแบบเป็น10เท่าได้อะฮะ uh huh. จาก90วันแล้วเนี่ยสปิริตถูก ปล่อยในปี2003ถึงดาวองค์าในปี2004และทำงานเป็นเวลากว่า5ปีจนถึงปี2009จนกระทั่งปี2009เนี่ยค่ะมันไปติดหล่ม,มแบบเขาเรียกว่าเป็นออซอฟแซรนะฮะก็ค,คือแบบมันเป็นหล่มของทรายที่มัน มันดันตัวเองขึ้นไม่ได้ฮะเราทบทำให้มันมันมีปัญหาหลายอย่างมันขัขบข,ขยับต่อไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบยังทํางานแบบรีเสิร์ชที่มันทายังทําอยู่ตรงจุดนั้นแต่มันก็ขยับต่อไปไหนไม่ได้จนกระทั่งมันมันได้เอาไปซึ่งหลังจากที่ l o s t contact แล้ว JPL ก็ก็เหมือนประกาศยุติโครงการไอ้ spirit ไปแต่ขนาดเดียวกันก็ อย่าลืมว่าจริงๆตอนแรกอะเป้าหมายมันคือแค่90บวันครับที่มันทํางานได้5ปีมันก็สักเซสมากๆแล้วครับเออเอออันนี้ผมสงสัยมานานแล้วพี่คิดว่าเวลาเขาตั้งภารกิจแล้วมันเอ็กซีไปได้ไกลๆเนี่ยอันนี้คือเขาจงใจบอกว่าแบบเออเราตั้งแบบเป็นมินิมัมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเออถ้ามันได้ไกลกว่าซึ่งมันก็น่าจะแหละก็บอกว่าเออมันสักเซสสุดๆไปเลยมันมันมีเรื่องของงบประมาณโครงการด้วยอคือพี่ พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงบประมาณเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะขอแบบนึกภาพเขียนขอทุนอะแล้วบอกว่าขอแบบแบบเนี้ยยี่สิบปีปีละยี่สิบล้านมันมันทําอย่างนั้นไม่ได้คือมันคงต้องมันคงต้องมีกรอบเวลาอะไรอย่างนึงแล้วพอไปไปถึงช่วงเวลาที่มันใกล้จะหมดอายุของทุนก้อนนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยทําโครงการแบบว่าเป็น e x t e n d นขึ้นมาขอต่อใช่ขอต่อซึ่งมันมันถูกสะท้อนมาในชื่อเหมือนกันนะ เออนึกออกปะคือคือเราไออย่างจูโน่อย่างเงี้ยที่ที่เราบอกว่า l i f e extended mission อะไรเงี้ยเออมันมันคือการเขียนเพื่อขอทุนแบบว่าเพราะพราะนักวิจัยต้องกินต้องใช้นึกออกปะช่องสัญญาณ DSN ต้องจ่ายตังค์เออต้องมีทุนวิจัยต้องมีค่านูน่นค่านี่เงินเดือนของคนที่ดูแลภารกิจต่างๆมันมันมีดีเทลตรงนี้อยู่ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลนี้มากกว่าคงไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจเอาไว้แบบสั้นๆแล้วก็พอ พอมันผ่านช่วงเวลานั้นได้ก็บอกว่าเ hey ฮแล้วแบบทุกคนเก่งมากเลยคงคงไม่ใช่อย่างนั้นอ,อ๋อฉันงคงเห็นด้วยเหมือนกันว่าว่าว่าขอทุนก้อนแรกมันของ่ายกว่าแหละอืมแล้วพอ extend มันก็มันมันก็เออได้ก็โอเคทีนี้หลังจาก spirit จบ spirit ก็เหมือนเสร็จสิ้นภารกิจไปประมาณสองพันเก้าสองพันสิบเนาะฮะ <S <S 1> <S 1> <S ทีนี้เออมาเจ้าฝาแฟนมันบ้าง opportunity อันเนี้ยฮะแบบมันไปกว่าไกลกว่า spirit อีกแบบ เกือบสิปีได้อะใช่เพราะว่า opportunity เนี่ยคะมันไปถึงดาวคารหลังจาก spirit ประมาณสามสวีคสมวีคได้แต่ภารกิจของมันเนี่ยครับมันทำภารกิจตั้งแต่2004จนถึง2018คือนานมากเป็น10ปีใช่ใ่คือคือต้องบอกว่า spirit อ่ะ space a ไม่ทันไงแต่ opportunity อ่ะ space a ทันได้แบบว่าได้รายงานข่าวในช่วงที่แบบมันมันเอ็นออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ โอ้ oh. โหตอนนั้นสองพันโหสองพันสิบนี่สองพันเก้าสองพันสิบนี่คือแบบยังเด็กมากอยู่เลยอะ่ะจบประถมอะ่ะแล้วคือคือตอนที่ทำตอนที่ทำเรื่อง opportunity and offline ก็คือตอนนั้นเพิ่งจบมหกจำได้อ,อคือแบบจากเด็กแบบประถมอะ่ะครับแบบเด็กประถมไม่รู้เรื่องเลยตอนหนึ่งปสองมาจนถึงแบบมัธยมปลายอะ่ะคือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะสิ่งที่ตัวยานทำ สรุปแล้วสปิริตเนี่ยครับมันวิ่งไปได้ประมาณ5้าไมล์ในขณะที่ o อ p o r t ี n i อ y เนี่ยวิ่งไปได้ประมาณ20กว่าไมล์เกือบ30มไมล์เกินมาราทอนเออใช่เกินมาราทอนมาราทอนคือ27ไม,27ไมล์ย่โลครับก็เท่ากับว่าโหวิ่งใหญ่มากเลยนะอืมคือแบบมันอาจบางที่มันอาจจะดูน้อยเนาะว่าเออแบบอยู่เป็น10ปีวิ่งได้แค่40่ิกโลมันมันมันเยอะจริงหรอต้องพูดแบบนี้ว่าจินตนาการภาพบน <laughs> รถบนดาวอังคารนะฮะที่แบบอยู่ห่างไปมากๆไม่มีน้ํามันใช้โซล่าในการแบบเป็นพลังงานแล้วแบบเออนอกจากที่แบบมันต้องรันระบบวิงมันต้องรันแบบอุปกรณ์จํานวนมากอะฮะแบบกล้องเซ็นเซอร์แถมยังต้องส่งสัญญาณกลับมาที่โลกการที่แบบมันสามารถบิ่งไปได้ไกลแค่นั้นถ้าโหดมากลเลยลองลองเปรียบเทียบภาพให้ดูตอนนี้เราเรานั่งอยู่ที่ไทยพีบีเอสวิภาวดีครับถ้าจะไปสยามก็ระยะทางก็ประมาณนี้แหละเออประมาณแบบสี่เออสี่สิบกว่ากิโล ก็ก็ขึ้นทเวก็นึกภาพน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงเลยก็นึกภาพว่าค่อยๆน้องค่อยๆแบบว่าไต่ขึ้นทเว่ย์ไปออกออกปักซอยไปไต่ขึ้นทเวแล้วไปเจาะหน้าเซนทันเวิด์หรือพารากอนหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณผู้ฟังลองลองลองกดดูก็ได้ฮะว่าว่ายังไงไม่มีอะไรในหัวผมแค่แบบคิดถึงว่าเอาพอดีนิตีไปวิ่งกรุงเทพมาราธอนอะไรเยงนี้ยโอเคฮะก็ แล้วก็หลังจากที่สปิริตโอเคออาพรินตี้เหมือนล s อ c คอน a c t ไปปี2018เพราะว่าฝุ่นพายุฝุ่นบนดาวองคารททำให้มันไปเหมือนบทบังแผงโซลา่าจนกระทั่งมันไม่สามารถรับ uh huh. พลังงานได้เพียงพอแล้วแบบก็ขาดสัญญาณไปซึ่งซึ่งเอ่อ JPL ก็พยายามติดต่อกับมันเป็นรอยรอมเหมือนกันนะแบบเพื่อที่จะพยายามกู้กับมาซึ่งไม่ได้พา JPL ก็เลยประกาศยุติภารกิจแล้วก็ ทําสารคดีคดีตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งแบบเรียกน้าตามากมชื่อกุณานออกปีครับครับอืมก็อันนี้คือไปปีสองพันสิบแปดอืมดีมากเลยนะอยู่บนเอถ้าจำไม่ผิดคืออเมซอนอืมอยู่บนอเมซอนพรามครับไปไปหาดูกันได้โอเคอันนี้ก็คร่าวๆถึงออป portunity อืมเดี๋ยวเบรกสองกลับมาคุยกันต่อเรื่อง อีก3ามลำที่เหลือครับครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคครับกลับมาที่เบรกสองเมื่อกี้เราจบที่เมอร์เอเมอร์บีเมอร์วันเมอร์ทู Spirit of Opportunity เนาะโอเคแบบยันสองลำมีหกชื่อก็เทดีนี่คือมันตัดทางในการแบบทําตอนหน้าของพี่ที่แบบจะพูดถึงแบบ Spirit เฉยๆหรือ Opportunity เฉยๆหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไหมไม่ถือว่าเป็นพูดถึงอันอันนี้เป็นภาพรวมแล้วกันโอเคครับ ก็ทีเนี้ยสปิริตกับ Opportunity เนี่ยครับมันเป็นยานลำที่ไม่ได้ใหญ่มากใช้โซลาเซลก็เรายืนคู่กับมันนะฮะเราจะสูงกว่ามันทีนี้ในปีเขาบอกว่าความสูงมันประมาณเด็กเด็กเจ็ดขวบแปดขวบใช่ครับทีนี้เขวบที่ส sure. ูงท right ่โอเคทีนี้ในปีสองพนสิบเอ็เนี่ยครับครับ NASA เขาก็เหมือนพัฒนาโรเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นก็คือแบบใหญ่เลยอะแบบ ตัว spirit o p p o r t u n i t y มันสูงประมาณเด็ก7ขวบ8ขวบที่บอกเนาะแต่ว่าไอตัวลำใหม่ rover คันใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยฮะมันใหญ่ประมาณรถกระบะคันหนึ่ง rover ลำเนี้ยครับเป็น rover ที่ไม่ได้ใช้โซลาเซลล์แหละแต่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มันคือ curiosity ที่เรารู้จักกันนั่นเอง curiosity เนี่ยครับมันเป็น rover ที่ถูกปล่อยไปในมันเป็น rover ที่ถูกปล่อยไปในปี 2011เราก็ถึงดาวองคารในปี2012ครับโดยมีภารกิจหลายอย่างมากก็คือแบบเหมือนพี่นิกก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วเรื่องแบบการตามหาร่องรอยของน้ำการสำรวจเรื่องทางธรณีการทำมแมปปิ n งพื้นผิวอะไรก็ว่ากันไปอ,อะไรอย่งี้ครับซึ่งจนถึงตอนนี้ผ่านมาสิกว่าปีแล้วก็ยังคงทำงานอยู่ครับตอนนี้ยัง ถ้าคำนวณไม่ผิดยังไม่ได้ทำภารกิจนานกว่า o p portunity แต่ว่าถ้ามันวิ่งไปได้อีกสักพักหนึ่งมันก็จะจะแงก็จะแซงแล้วตอนนี้มันกำลังปีนภูเขาอยู่แล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเพิ่งปีนภูเขาที่เรียกว่าปีนเนินเขาที่ชันที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีการส่งโรเวอร์ไปปีนมาอมตอนนี้ผมดูชาร์จอยู่ในปี2022บเนี่ยฮะ c u r i o s ต t y ตอนนี้วิ่งไปได้แล้วประมาณยี่สิบโลก็คือ ไม่ใช่ย0สิโลย0ิบไม์ก็คืออีกประมาณ7ไม์ก็กำลังจะแซงออป portunity ครับครับก็ถือว่าอยู่ได้แหละอีกแบบสละปีก็แซงแล้วอืมอืมครับมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปีนเนินเนี่ยเคยเคยมีคนถามมาเหมือนกันว่าเออแล้วแบบมันจะคว่ำได้ไหมปกติแล้วย,ยานที่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันมันจะถูกออกแบบให้มันพิสูจด้วยดีไซน์มันจะไม่สามารถปีน เนินสายที่จะทําให้มันคว่ำได้เออคือมันจะปีนไม่ไหวอยู่แล้วดังนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าปีนแล้วแบบจะทำจนความเออก็เขามีการถ่วงน้ําหนักเอาไว้อืมก็ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะว่ามันมีหลายครั้งอยู่เหมือนกันที่ถ้าเราลองไปอ่านแบบพวกเอ่อมิชชั่นแพลนนะฮะมันมันจะมีกรณีที่พวกโรเวอร์พวกเนี้ยมันจะ ต้องเปลี่ยนเส้นทางอ่ะอืเพราะว่าเดินที่แบบมันอยู่ด้านหน้ามันชันเกินไปเขาก็เลยแบบต้องเลือกไปใช้เส้นทางอื่นที่แบบมันชันน้อยกว่าถึงแม้มันจะไกลกว่าก็ตามก็ curiosity ก็ถูกปล่อยในปี2011ถึงดนาวมงคาน2012แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงทำภารกิจให้ข้อมูลมาอยู่เรื่อยๆครับจนกระทั่งเมื่อปี2020เนี่ยฮะ rover จากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตัวล่าสุดก็ก็ถูกส่งไปครับตัวนี้2020เป็น น่าจะเป็นโรเวอร์ตัวเดียวที่เอที่ที่ถูกปล่อยตอนที่ SpaceX ตั้งขึ้นมาแล้วครับก็ตอนนั้นเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเล่นใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเนาะแบบสหรัฐอเมริกาเขาประคมข่าวกันหนักมากโครงการน้นโควิดอะมันก็เลยแบบมันก็เลยดูแบบเออมันไปได้หลายทางจะบอกว่าเล่นใหญ่ก็ได้จะบอกว่าเล่นใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ได้ครับก็โครงการนี้มีโค้ดเนมว่า 2020ก็คือมา 2020, 2020. เนาะแล้วก็เออสเต็ปเดิม <laughs> ก่อนปล่อยก่อนปล่อยเนี่ยฮะมันก็ถูกตั้งเอเซกแหละเขียนเอเซเอาไปให้เด็กไปตั้งชื่อซึ่งซึ่งชื่อที่ได้มาก็คือ perseverance โครงสร้างของยาน perseverance เนี่ยครับมันเบสมาจาก curiosity ก็คือถ้าเอามาเทียบกันมันจะมีขนาด พอๆกันแต่ในขณะเดียวกันมันจะติดอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าแล้วก็มีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ Curiosity ไม่มีแต่ Perseverance มีอมีแล้วก็รวมไปรวมไปถึงไออันที่ผมกับพี่เติ้นจะชอบเามาพูดกันก็คือ,อ,อม็อกซเนาะม็อกซก็เป็นตัวทดลองสร้างสร้างออกซิเจนบนดาวงารคราะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทดลอง ISRU หรือว่า i n s i t u Resource Utilization ชิ้นแรกๆบนดาวองคารครับครับก็ จนถึงทุกวันนี้มันก็ใช่มันก็คงยังวิ่งอยู่แหละแบบมันเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณแบบสามปีได้ก็ต้องวิ่งอยู่อยู่แล้วมันมันก็อยู่ได้มก็อยู่ได้อทีนี้ความน่าสนใจของไอมาสทเวนตีอันนึงคือนอกจากมันปล่อยโรเวอร์ไปแล้วมันก็ปล่อยเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยเนาะชื่อ i ินจูเนียที่เราจะไม่พูดถึงกันเพราะว่าเดี๋ยวมันขัดกับตอนโรเวอร์ครับก็อันนี้แบบโน้ตไวเพื่อแบบใครใครแบบ กีกมาสต2 0ตแล้วบอกเอ้ยไม่พูดถึงอินเ n นิตี้ได้ยังไงก็นี่ก็เป็นภาพรวมของโรเวอร์ห้าตัวคร่าวๆที่จากกีเอาส่งไปซึ่งทีนี้ตัดภาพมาบางการส่งโรเวอร์หรือการส่งอะไรไปดาวอังคารเนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นได้แค่ทุกประมาณอทุกสองปีทุกสองปีสองปีเพราะว่ามันมันต้องรอให้โลกอดาวอังคารโคจร มามาชนกันก่อนใช่เพราะแบบมันก็อาจจะมีจุดที่โลกอยู่ด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์ดาวอังคารอยู่ด้านหนึ่งเนาะมันต้องแบบรอให้แบบมันมาอยู่ด้านเดียวกันถึงจะส่งได้ซึ่งคือมันก็ส่งได้แหละแต่มันใช้เชื้อเพลิงเยอะแล้วมันไม่เป็นรเขาทำไซึ่งเขาาจะเรียกว่ามันเป็นลอน์วินโด์ทุก2ปีประมาณนี้ฮะในลอน์วินโด์ปี2020ีเนี่ยนอกจากฝั่ง JPL แล้วมีชาติที่2ที่ส่งโรเวอร์ที่สกเซสฟ f ลไปดาวอังคารก็คือจีนครับครับในปี2020เนี่ยฮะ จีนส่งภารกิจหนึ่งไปดองคารชื่อเทียนเวินหนึ่งครับแล้วก็ตัวเทียนเวินเนี่ยมันเป็นแลนเดอร์ mm hmm. เขาก็มีโดเวอร์ที่ไปด้วยชื่อจูหลงจู้หลง,ง,งเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งไฟเนาะแล้วก็เอ่อเทียนเวินแปลว่าคําถามถึงสวงสวรรค์ใช่ครับไปร้องมากทีเนี้ยผมรู้สึกว่าดีไซน์ของจูหลงมีมีความคล้ายคลึงกับสปิริต กับออ portunity ออ portunity ระดับหนึ่งตรงที่มันเป็นยานแบบค่อนข้างเปนแบนดนิดนึงแล้วก็มีแบบเสากล้องติดขึ้นมาแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ครับก็ทีเนี้ยมันเป็นยานที่ถูกปล่อยในปี2020เนาะถึงถึงดาวังคารในปี2021แล้วแต่ในขนาดเดียวกันนะครับมันก็เป็นโรเวอร์ที่ส่งไปแล้วแล้วก็ทำงานอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ uh huh. ในปี2022นีเนี่ยครับจุดที่ จู้หลงไปลงเนี่ยมันเกิดพายุฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ในเดือนเมษเนี่ยในเดือนเมษของปี2022ทาง C.N.S.A เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเขาเรียกว่าจำสินจู้หลงไว้ก่อนเพราะว่ามันมันอยู่ในแซนด์สตรอมอะ,ะคะแบบมันติดต่อก็ยากทํางานไปมันก็อาจจะแบบได้ประสิทธิภาพดีไม่เท่าดีไม่เท่าที่ควรเขาก็เลยจําสินมันไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษ2022ครับแล้วก็จนกระทั่งในเดือนเดอนธันวาคมเนี่ยเขาก็พยายามปลุกมันขึ้นมา แต่ว่าไม่ตื่นไม่ตื่นอมันก็เลยเป็นโรเวอร์ที่มีอายุอยู่ประมาณปีกว่าๆได้ครับซึ่งก็ก็ไม่แย่เลยถือว่าถือว่าในฐานะการแอดเทมแรกอ่ะเออครั้งแรกคือเอาจริงตอนที่ CNSA ปล่อยภาพชู้หลงมาครั้งแรกบนดาวอังคารเนี่ยผมผมแบบ ตื่นเต้นมากเลยนะว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วมันก็มีแบบคนที่ไม่ใช่ใจีเอลที่ส่งยานโรเวอร์ไปดาวอังคารได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็เอ่อนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของโรเวอร์ทั้ง6ตัวที่รประสบความสำเร็จบนดาวอังคาร,ครมีเอ่อมาของโซเวียตสองอันที่ไม่ประสบความสำเร็จเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นก็ก็เป็นคนปลูมคนปู่แบบที่ปู่ทางไวล้ละกันทีเนี้ยฮะแบบ จริงๆถามว่าลหลังจากตอนนี้มันมีแพลนที่จะมีใครสร้างโล่เป็นดาวอังคารอีกหรือเปล่ามันก็มีทางฝั่งยุโรปอิา่า <laughs> ที่เขาเคยจับมือกับรัสเซียทําโครงการชื่อเอ็กโซมาสขึ้นมา <c oughs> แต่พอแบบช่วงสงครามยูเคเนี่ยทุกอย่างก็ล่มไปอย่างที่ <c oughs> พี่เติรบอก <c oughs> ในประมาณสองตอนที่แล้วเนาะ <c oughs> ว่าแบบเออมันทําแบบหลายอย่างผิดพลาดแล้วก็มันมี ที่เขาวางแผนกันเหมือนกันมีแจ็กซ่าที่เหมือนวางแผนจะส่งโรเวอร์ไปเให้มันลอนใชปี2 0 2 2แต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตมันต้องอัปปี 2025. 2 0 5สิบห้าม Row, อีอิสโรที่เวางแผนจะทำมังกรายาน3มมังกรายานก็คือเป็น ไปดาวังคารเนาะจันทราคือไปดวงจันทร์มังคลาไปคือไปดาวังคารมังคลาสามเนี่ยเขาวางแผนจะไปดวงจันทร์เอ้ยดาวังคารในปีสอง0ันสาสิบก็คือวางแผนว่าจะส่งรเวร<ก>์ไปก็อีกยาวไกลพอสมควรเพราะว่าตอนนี้สองพันยี่สิบสมก็รอติดตามกันยาวๆครับอืมทีนี้ก็ เออน่าจะประมาณนี้แหละก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อยอาวๆครับก็สําหรับใครที่สนใจติดตาม Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว<ม>ก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนฟังกันอยู่ Apple Podcast Spotify Google Podcast แล้วก็ถ้าใครที่อยากมาดูรูปสวยๆประกอบเรื่อง<ม>ที่เราเล่าเนาะก,ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ของไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครับ แล้วก็ทางเว็บไซต์ Thai Private Podcast ด้วยสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียรยพัฒอาชีราราโบโรค,ครับและผมต้นนันทนนทนดวงสูงเนินครับเวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH